ทุกท่านด้วยกล่าวคำภาษาทุกพร้อมกันครับ1 2 3ถูกครับนะครับสิ่งดีๆก็จะมานะครับหลังต่อไปนี้ครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตนิมนต์พระคุณเจ้าด้านหน้านี้ใช่ไหมครับไฟจัดสถานที่เจ้าอาวาสครับนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสครับพระครูปรัชญ์สุภชัยครับได้พูดคุยกับญาติโยมสั้นๆครับเชิญครับนิมนต์ครับท่านครับนะฮะคือท่านเนี่ยท่านนิมนต์ทางนี้ดีกว่าครับท่านเนี่ยคือหนึ่งที่ใช้บริการนี้เลยนะครับเวลาท่านปวดเมื่อยเนี่ยท่านบอกว่าโยมเขมชาติมาจัดให้อาตมาหน่อยเดี๋ยวท่านให้ท่านเล่าให้ฟังแล้วกันครับขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระมหาประกอบโชติปุญโญเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกก็ท่านพระครูปราชญ์สมกิจวรธรรมโมเลขาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกก็ถวายความเคารพพระอาจารย์ถนอมเพราะเมื่อคืนผมเห็นในเฟซวันนี้ว่าไม่ทราบว่าอาจารย์จะมาโยมเกียรติมาชาติก็ไม่ได้แจ้งนะไม่ได้แจ้งว่าจะมาอาตมาภาพเป็นลูกค้าของโยมเกียรติมาชาติตลอดก็เนื่องจากว่าได้รับผลจากการที่โยมมานวดให้อาตมาภาพก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไง แต่ว่าโยมเขมชาติเป็นคนชวนอาตมาภาพมาบอกอาจารย์ มีหมอมานวดถ้าโยมสังเกตอาตมาภาพจะเดินไม่ค่อยตรงหลังโก่งๆหน่อยโยมเขมชาติเห็นนี่มานี่ผมทําให้โยมเขมชาติก็มาดัดหลังดัดขาดัดแขนดัดทั้งหมดทั้งตัวเลยโล่งรู้สึกจัดแล้วสบายบีบแล้วสบายอย่างอื่นไม่รู้หรอกแต่ว่าพอบีบพอนวดแล้วสบายตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นลูกค้าของโยมเขมชาติมาตลอดไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันไปปฏิบัติธรรมก็ไปด้วยกันไปชวนอาตมาภาพไปขึ้นเขา2,200คืนก็ไปด้วยกันขาขึ้นก็ขึ้นด้วยกันขาลงก็แยกกันลงเมื่อยก็ไม่บีบให้ด้วยเพราะว่าต่างคนต่างเมื่อยเหมือนกันเช่นหมอก็เมื่อยเหมือนกันนะแต่เพราะว่าโยมเขมชาติบอกว่าอยากจะมีโครงการอาตมาภาพก็บอกมาที่วัดชลเหนือก็ได้ถ้าไม่มีที่ไหนเพราะว่าวัดชลเหนือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของญาติโยมรอบโรงไฟฟ้าใกล้ไปมาสะดวกมีอะไรให้วัดชลเหนือนั้นได้ช่วยในส่วนของตรงนี้ในส่วนของสุขภาพนะวัดชลเหนือก็ยินดีที่จะสนับสนุนเพราะว่าจะได้มานวดฟรีด้วยนวดฟรีด้วยอาตมาภาพก็เลยชวนหลวงพ่ออำเภอมาเมื่อวานหลวงพ่ออำเภอมาเทศก็บอกหลวงพ่อมาวันนี้ทางโรงไฟฟ้าราชบุรีเขามีโครงการจัดนวดเพื่อสุขภาพมาที่ศาลาวัดเนี่ยให้หลวงพ่อมาบอกว่าหลวงพ่อมาแต่เช้าเลยถ้ามาสายๆหรือมาตอนบ่ายๆเดี๋ยวหมอหมดแรงให้มาก่อนหมอจะได้มีแรงเยอะแล้วจะได้นวดพระก่อนวันนี้ก็ต้องขอ1 2 3เป็นพระก่อนเอาพระนำหน้าไว้ก่อนฉะนั้นวันนี้ก็ดีใจแล้วก็สนับสนุนเพราะว่าทุกครั้งที่มีโอกาสนะที่จะช่วยในส่วนโครงการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ญาติโยมและญาติโยมก็ได้นำไปบีบไปนวดไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปถือว่าเป็นประโยชน์ไม่ใช่จะประโยชน์เฉพาะตัวเราคนเดียวเราเป็นหมอเรามาเรียนแล้วรู้เราก็ต้องรักษาตัวเองเมื่อรักษาตัวเองได้แล้วรู้ในการพัฒนารู้ในการรักษาตัวเองแล้วเราก็นำความรู้สิ่งที่เราเรียนหรือว่าสิ่งที่เราอบรมอาตมาภาพเชื่อว่าโยมที่มาอบรมวันนี้ก็คงมีพื้นฐานมาบ้างแต่วันนี้จะมาต่อยอดเพิ่มความรู้โดยเฉพาะท่านพระอาจารย์ถนอมท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนของการนวดเพื่อสุขภาพนวดคลายเส้นอะไรต่างๆมากมายเราก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมหาโอกาสแบบนี้ได้ยากที่อาจารย์ท่านได้เสียสละ
มาที่วัดชาวเหนือมาเป็นครูบาอาจารย์มาสอนโยมเพราะว่าเป็นพระภารกิจก็คงจะเยอะมากนะแต่ว่าท่านได้เสียสละเวลามาอบรมมามอบความรู้ให้แก่เราก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็หวังว่าโยมทุกคนทุกท่านตั้งใจอบรมเรียนทบทวนความรู้และที่สำคัญก็คือนำไปปฏิบัตินำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกคนทุกท่านจัดที่นั่งให้ทุกคนครับนักวิชาการท่านพระครูปลัดสุภชัยนะครับที่ท่านเมตตาเราล่ะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขออนุญาตภาพแรกเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับขออนุญาตหันมาด้านนี้ใช่ไหมครับแท้นะตากล้องท่านนี้เนาะขออนุญาตรถเป็นพระอาจารย์นะขอดีกว่านะนิมนต์ครับอาจารย์นิมนต์เลยฮะถ่ายภาพยังไม่ได้นวดนะพระอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ทำอะไรจะได้รู้ว่าใครเป็นคนอ๋อไม่ใช่ครับตรงนี้ฮะขอเชิญไม่ใช่ภาพประวัติศาสตร์ด้วยสร้างภาพเลยนะสร้างภาพเลยครับพระอาจารย์ถนอมท่าน